จอทุกวันจ้ะพอเดินหน้านิดนึงค่ะพรุ่งนี้ก็ออกอีกอ่ะค่ะพรุ่งนี้ไม่ไปแล้วพี่ยืดฝากเขาไว้จีเมย์ทำไมรู้คะทำไมอ่ะถูกเราต้องขยับตามสีมันเลยมันถึงไปแล้วนะพอไหมคะไปแล้วนะมีใครลูกค้าปะเอางานก่อนโอเคพี่ว่าทำหนึ่งงานวันนี้ครับก็เป็นงานประกวดวงดุริยางค์นะครับเกี่ยวกับพวกเครื่องเป่าแซกโซโฟนอะไรพวกนี้ครับก็มาร่วมงานมาเหมือนกับโปรโมทให้เขาว่าไปชมกันได้เยอะช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้เหมือนกับนักดนตรีของไทยเนี่ยให้กำลังใจเขาเขาจะได้แบบมีแรงบันดาลใจที่จะทำงานผลิตผลงานศิลปะทางด้านศิลปะทางด้านของเสียงเพลงได้ดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็รู้สึกว่าเด็กที่เขาทำตรงเนี้ยเขาเหมือนกับมีกำลังใจถ้าคนเราไปให้กำลังใจเขาหรือช่วยโปรโมทให้เขาเนี่ยก็จะไปสู้กับต่างชาติได้วันนี้ก็มีโอกาสได้ลองรวมกับน้ำฝั่งใช่ครับเพราะมากเพราะคือเพราะที่ไม่ใช่เสียงผมนะเสียงดนตรีนะเพราะผมนี่แบบแทบจะไม่รอดอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยเลยแล้วก็เพลงบุพเพสันนิวาสนี่ก็ร้องยากมากผมบอกจริงก็คือจริงๆไม่อยากร้องเลยแต่ช่องให้ร้องเพราะตอนนี้ช่องบอกว่ามันร้องเพลงอื่นไม่ได้อะมันก็ต้องร้องเพลงนี้ก็ไปฝึกไปอะไรมาร้องมาตลอดนะฮะช่วงนี้ก็จะร้องทุกวันหน่อยเนาะน่าจะต้องร้องทุกวันก็อย่าเพิ่งเบื่อกันฮะพี่โพสต์หนูเมื่อวานท่าแตกไหมคะก็คนก็เยอะครับก็เห็นห้างก็ยังตั้งอยู่ได้นะไม่แตกกระจกกระจกไม่ล้าวเขาก็ยังใช้ได้ดีอยู่นะครับรู้สึกยังไงบ้างคะพี่โพสต์แบบเต็มชั้นเสียงเลยก็ดีใจครับผมจริงๆผมไม่ได้ดีใจแทนตัวเองเลยนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าที่มันได้ถึงขนาดนี้เป็นเพราะละครเพราะว่าคนเขาชอบตัวละครเขาชอบเรื่องที่มันสนุกแล้วก็มันเป็นอะไรที่อาจจะแปลกใหม่ในเรื่องของบทอะไรเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้ดีใจกับตัวเองเท่าไหร่ดีใจแทนช่อง3ดีใจแทนนักแสดงแล้วก็ทีมงานดีใจแทนพี่น้องสนามบินก็เหมือนเกาหลีคนนึงเลยใช่ก็เขาก็ไปรอรับกันนะครับผมก็ตกใจอยู่เหมือนกันไม่คิดว่าเขาจะมารอรับในฐานะนักแสดงเราคิดไหมว่าเราจะมาถึงจุดนี้จะต่อไม่ต่ออืมไม่เคยคิดก็จริงๆตอนคุณชายสุทาเทพกับสามีตาก็หนักแล้วนะก็เลยก็คิดว่าคงไม่มีอะไรเจอพีคเท่านั้นแล้วแหละมาในชีวิตก็มีเรื่องบุพเพเข้ามาอีกละลอกนึงก็ค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์ได้ถามกันครับก็มีครับก็มีมากขึ้นเลยแหละยอดฟอลโล่ขึ้นยอดฟอลโล่ขึ้นสองแล้วใช่ครับยอดฟอลโล่ก็ขึ้นแล้วก็มีแฟนคลับใหม่ๆหน้าใหม่ที่ตามมาชื่นชอบก็มีอย่างงานก็แน่นตามเหมือนกันใช่ไหมโอ้งานแน่นมากจริงๆแบบเยอะจริงๆรับไม่หมดหรือว่ายังไงคะรับไม่หมดอะครับเพราะว่าบางทีก็มีงานแทรกเข้ามาแล้วมันเวลาไม่ได้เราก็ต้องเลือกงานที่เขาแบบตรงกับเราด้วยแล้วเขาก็แบบให้ทำอะไรตรงตามสไตล์เราอีโบเห็นวันค่ะก็น่าจะ7วันครับพี่โบเห็นได้ค่ะวันนี้ค่าตัวก็ขึ้นแล้วด้วยก็ต้องขึ้นแหละครับเพราะว่าก็พูดตรงๆนะฮะมันก็มีขึ้นบ้างแหละฮะบางงานเพราะว่างานมันเยอะก็ต้องเลือกหน่อยขึ้นมาเยอะไหมคะไม่เยอะครับก็หลายแสนพูดเล่นเราเล่นเดี๋ยวเราเชื่ออีกก็ตามความเหมาะสมไม่ได้ขึ้นเยอะเลทเราคิดยังไงคะแบบต้องทำอะไรลดโผล่อะไรอย่างนี้เพิ่มไม่ค่อยรับหรอกผมก็รับเป็นสไตล์เดิมผมลดโผล่เดี๋ยวตกมาตายผมไม่ได้รับงานสวยเลยอย่างร้องเพลงต้องขึ้นไหมคะอ๋อไม่ครับก็คือสเต็ปมันก็ขึ้นไปตามสเต็ปนะหมายถึงว่าทำเยอะก็ทำเยอะก็ขึ้นเยอะอะไรเงี้ยทำน้อยก็ขึ้นนิดเดียวไม่กล้าจ้างเลยค่ะตกขึ้นแล้วโอ้โหเมื่อก่อนลดแล้วลดอีกยังไม่จ้างเลยวันนี้เพิ่มแล้วทำนู่นทำนี่เอารับไม่ผมไม่ได้คิดอย่างนั้นนะผมก็คิดว่าก็งานมาก็ทำไปตามหน้าที่ไม่เคยคิดผมไม่เคยคิดจะแบบว่ากอบโกยจากวงการบันเทิงเลยในใจคือว่าเรามีความสุขกับการเป็นนักแสดงเราก็ทำหน้าที่นักแสดงให้ดีเราไปกองถ่ายเราก็มีความสุขแค่นั้นแหละแต่ว่าพอวันหนึ่งที่มันได้มาอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเป็นเขาให้รางวัลเราเฉยที่เราตั้งใจทำงานมากกว่าที่ชมรู้ไหมคะว่าหุ้นช่อง3ขึ้นเพราะละครเรื่องนี้ได้ข่าวไหมไม่รู้เลยครับรอฮะขึ้นเลยเหรอโอ้ผมว่าวันนั้นเจอนายยิ้มใหญ่เลยพี่พงษ์คะตอนนี้ชีวิตเราเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหน
ก็เมื่อวานก็ให้สัมภาษณ์ไปเรื่องนี้เหมือนกันว่าจริงๆชีวิตก็เปลี่ยนครับเพราะว่างานเยอะแล้วก็คนก็ค่อนข้างจะสนใจเยอะทุกอย่างเปลี่ยนหมดแต่ว่าความรู้สึกของผมไม่ได้เปลี่ยนนะความเป็นตัวตนของผมก็ยังเหมือนเดิมก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนเลยอย่างงานบนช่อง3เราก็ดูแบบวันนั้นผมว่าเขาชอบบุคเคสันนิวาสมากกว่านะเพราะว่าผมก็เป็นคนเดิมนะก็ผมก็ทำงานมาอยู่กับช่อง3มาจะ10ปีแล้วอ่ะก็มีดีบ้างเฉยบ้างหายบ้างมาบ้างอะไรเงี้ยก็แต่ว่าสิ่งที่เขาชอบน่าจะชอบละครมากกว่ากับเบลล่าอะไรเงี้ยก็เขาก็ฟินกันแหละฮะประมาณนั้นครับจริงๆความดังมันอยู่เราตั้งรับทันไหมคะตอนนี้ที่อยู่ก็เปียงขึ้นทันนะครับเพราะว่าผมเข้าใจสัจธรรมว่ามันก็มีไม่นานหรอกเดี๋ยวมันก็หายไปเดี๋ยวมันก็มีคนใหม่มาแทนเดี๋ยวมันก็กลับมาเดี๋ยวมันก็หายมันก็เป็นเรื่องของวัฏจักรของธรรมชาติผมก็เลยเฉยๆก็คืออยากจะดังก็ดังอยากจะหายก็หายอะไรเงี้ยผมเฉยๆก็คือผมก็ทำงานของผมไปผมเป็นนักแสดงผมก็ทำงานไปแค่เท่านั้นอยากไปละครต่างชาติตอนนี้เขาก็เหมือนลุ้นประมาณว่าเวลายังไม่แต่งงานพี่โป๊ก็มีสิทธิ์อะไรขั้นนั้นแล้วนะจะให้แย่งเขาเลยเหรอ งานข้าวไม่เอากล้ามใหญ่ด้วย เราเห็นข่าวนี้บ้างไหมคะไม่เห็นว่ามีคนเชียร์เราอะไรก็มีแต่คนไทยนะที่แบบก็รักพี่คนนั้นเขานะแต่ว่าแต่ก็แอบเชียร์พี่หมื่นอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นก็แย่ๆกันเองเหมือนจะนัดพี่เวียลง IG ด้วยแบบโอเคอะไรอย่างเงี้ยอ๋อหรอไม่หรอกผมก็เกี่ยวมันเกี่ยวไหมคะคือเพราะเราสวีทหวานกับไม่ถูกคือเขาเป็นนักแสดงเขาก็ต้องเข้าใจแหละมันเป็นงานเนอะพี่ไม่ได้คิดอะไรนะไม่ถึงผมเชื่อว่าไม่ถึงหรอกเขาก็เป็นคู่ที่น่ารักแต่เวลาบอกเวลาสวีทกันบอกเบลไหมคะว่าแบบว่าบอกสมมติว่าอย่างงานวันช่องอย่างเงี้ยเราก็คิดแล้วแหละว่าเราจะเป็นแบบทำให้แฟนคลับเขายิ้มหน่อยเขาอะไรหน่อยก็บอกกันก็เบลก็เข้าใจพี่พ่อสมมติว่าเบลล่าไม่มีแฟนเรามีโอกาสจะจีบไม่กับเบลนี่เป็นพี่น้องเลยใช่เป็นพี่น้องที่แบบว่าสนิทกันแล้วก็คุยกันแบบได้เรื่องอะครับแสดงว่าจริงๆเวลาที่ต้องมีซีนกับคนใหม่ก็แปลว่าก็มีความเกรงใจพี่เบลอยู่กันตลอดก็เกรงใจเบลมากกว่าผมเกรงใจเบลมากกว่าก็คือจะแบบบอกว่าเดี๋ยวจะเล่นเท่านี้นะจะแสดงแบบนี้นะขอโทษนะอะไรประมาณนี้ครับยังไม่มีเป็นแฟนกับอาจารย์ทางโน้นใช่ไหมคะผ่านทางเบลอะไรอย่างเงี้ยไม่มีหรอกกับพูดชื่อได้หรอได้แล้วก็เบียร์เขาก็เป็นผู้ชายนะเขาเป็นผู้ชายแบบแมนๆแหละเขาเข้าใจเขาเป็นนักแสดงคือเชื่อว่าเขาเข้าใจแน่นอนเข้าใจแน่นอนเขาบอกเลยว่าเขาเป็นแฟนกันเขาบอกเหรอไม่รู้อันนี้ไม่ทราบจริงๆแล้วเคสซูซี่ล่ะเคสซูซี่ซูซี่ก็เขาก็เป็นผู้หญิงสวยก็แค่ชมว่าสวยแหละครับเขาชอบไหมคะชอบซูซี่ไหมเหรอชอบยังไงอะชอบแบบว่าความสวยจีบไหมจีบไม่ได้จีบไม่ได้จีบเพราะว่าเขามีแฟนแล้วหรือเปล่าเขามีแฟนแล้วใช่ไหมเขามีแฟนแล้วแหละแต่ว่าเป็นสาวในสเปคอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าจริงๆก็ในสเปคไหมผมก็ชอบผู้หญิงตาสวยยิ้มสวยแหละซูซี่เขาก็ใช่นะเขาก็เป็นคนตาสวยแล้วก็ยิ้มสวยก็คือชอบใช่ไหมก็คือชอบผู้หญิงก็ชอบก็ได้ชอบก็ได้แต่ไม่ได้จีบก็คือชอบหลังจากที่พี่บอกในรายการดูแบบพุ่งเขามากมีฟีดแบ็กจากซูซี่มาไหมก็คุยกันในกรุ๊ปในกรุ๊ปของบุคเพครับก็แบบเหมือนกับว่าเดี๋ยวจะเอารูปนี้ลงนะครับพี่โป๊ปอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นก็คอมเมนต์พี่โป๊ปเยอะมากเลยประมาณนี้ก็คือคุยในกรุ๊ปไม่ได้ส่วนตัวนอนถ่ายได้คุยกันเยอะไหมคะไม่เลยไม่ค่อยได้คุยเพราะว่าเขินไม่กล้าคุยตอนนี้ยังเขินอยู่ไหมคะถ้าเจอเขาจริงๆก็ไม่ได้เขินอะไรขนาดนั้นนะแต่หมายถึงว่าพอเจอก็คุยกันได้เขาก็สวัสดีแล้วก็ทักทายกันอะไรอย่างเงี้ยครับปกติครับแสดงว่าเราเป็นสายฝอแล้วครับพี่โป๊สายฝอคือไงอ่ะชอบฝรั่งเลยอ๋อไม่ผมไม่ได้ชอบฝรั่งขนาดนั้นใช่หมวยผมก็ชอบฝรั่งก็ชอบชอบคุยด้วยกันเหมือนผมไม่หวั่นไหวครับไม่หวั่นไหวเพราะเขาเหมือนกับเขาก็มีแฟนแล้วใช่ไหมดูซิอ่ะเราก็เมื่อไหร่จะมีเดี๋ยวก็รอไปก่อนแล้วกันตัวจริงไม่มีอ่ะก็เดี๋ยวรอไปก่อนแล้วมีตัวสำรองไหมคะสำรองนี่ก็ตัวสำรองฟุตบอลมันก็ต้องมีตัวสำรองใช่ไหมสื่อ11คนเลยไหมพี่ไม่มีคือตอนนี้ต้องพยายามโสดยิ่งเราดังขึ้นทำให้เราเปิดตัวผู้หญิงยากขึ้นไหมคะแฟนอาจจะแบบห่วงอะไรกันไม่เกี่ยวเลยครับผมว่าผ
แฟนก็น่าจะถ้าผมมีแฟนหรือมีคนที่รู้ใจเขาคงไม่ว่าอะไรหรอกในความรู้สึกนะมันก็เป็นเรื่องของคนที่แบบก็ต้องมีคู่อ่ะเนาะแต่ตอนนี้มันก็ยังไม่มีใครที่แบบพิเศษหรือว่าจะเป็นแฟนกันครับแต่มีคุยใช่ไหมครับก็มีคนที่แบบเป็นเพื่อนกันคุยแต่ไม่มีภาพหลุดไปไหนมาไหนกับใครแล้วนะพี่ก็นี่ก็มันไม่มีไงก็เราไม่ได้ไปดูหนังไม่ค่อยได้ไปไม่ค่อยได้ไปกับคนที่คุยไม่ไปไหนด้วยไม่ได้ไปเขาไม่น้อยใจอ่ะก็แค่คุยกันเป็นเพื่อนไงมีใครไม่เสร็จไม่เสร็จไม่มีไม่เสร็จไม่มีพิเศษมีคุยในคนในวงการไหมคะไม่มีครับไม่มีเลยจริงเหงาไหมคะพี่ป๊อปอยากมีแบบตอนนี้ไม่เหงาเลยอ่ะตอนนี้ไม่เหงาแต่เมื่อ2ปีที่แล้วก็ปี2ปีที่แล้วก็มีเหงาบ้างก็จะอยู่กับเพื่อนในกลุ่มพวกนักแสดงบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนี้ปลงแล้วหรือยังเริ่มปลงแล้วเหมือนกันนะบางทีแบบว่าก็ไม่ค่อยสมหวังเท่าไหร่ยังไงคะที่ผ่านมาไม่ค่อยสมหวังที่ผ่านมาก็ไม่ค่อยสมหวังเรื่องความรักเท่าไหร่ก็ไม่ได้เจอคนที่มันคลิกกันเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเราเลือกเยอะหรือเปล่าก็ไม่ได้เรื่องเยอะนะเลือกใช่ไหมเลือกเยอะก็ไม่ได้เลือกเยอะหรอกแต่ว่าก็บุพเพสันนิวาสยังไม่มาให้ทำไงแต่ว่าหลังจากเขาอยู่ที่บุพเพสันนิวาสก็เหรอเขาเชื่อในเป็นไงสันนิวาสอยู่เขาอาจจะยังรออยู่ก็ได้บุพเพสันนิวาสใช่ไหมยังไม่เกิดไม่ทันแล้วคือเด็กปู่แล้วแหละโอเคเนาะโอเคค่ะพี่ป้องค่ะพี่ป้องค่ะ